ถ้าเข้ามาดูแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์การไลฟ์สดของเราได้นะฮะครับผมพบกับ2หนุ่มอีกแล้วนั่นเดิมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิษโลกจัดเต็มครับผมวันนี้เป็นจัดเต็มไลฟ์สดนะฮะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากเราอยู่ณแถวๆนี้แหละแถวนี้วันนี้จะพาไปชมนะครับร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่ผมต้องให้คำนิยามว่าลายอาหารยาวประมาณ28เมตรเดินก้าวแรกไม่เป็นไรผมว่าเกินผมว่า50เมตรก้าวต่อไปนี่นึกว่างานมหกรรมอาหารนะฮะ50เมตรถึง100เมตรเดินเดินเดินวนไปรอบร้านอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับแอดมินโตและแอดมินอ้วนนะครับแล้วก็แอดมินน้องฮอตนะฮะอยู่หลังกล้องนะฮะอ่ะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราอยู่ณนี่เรามีโลโก้นะฮะคุณหญิงซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ใช่แล้วก็เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ทะเลเผาร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะที่ขึ้นชื่อนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่นะฮะก็มีร่วมกันบริหารงานกับ NP Seafood โอ้โหตัวจริงเรื่องซีฟู้ดของพิษณุโลก NP Seafood นี่ผมเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารทะเลสดนะครับนะฮะก็ร้านนะครับจะอยู่เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะตรงนี้อ้วนตรงนี้ชัยยานุภาพนะฮะแถวๆชัยยานุภาพซอย9นะฮะก็น่าจะรู้จักกันดีใกล้ๆกับวัดจันทร์ตะวันตกหรือว่าถ้าใครไม่รู้จักถนนชัยยานุภาพก็นี่เลยแยกวุ่นวายแล้วก็ตรงเข้ามาทางวัดจันทร์ตะวันตกครับก็วันนี้นะครับเราจะพากันไปดูว่าคุณหญิงซีฟู้ดปรับปรุงใหม่เป็นยังไงแล้วบริหารงานโดย NP Seafood เนี่ยที่เขาการันตีว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็กล้าจัดเต็มจัดเต็มจนผมแบบเอามือทาบอกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าคือมาเนี่ยถ้ากินหมูอ่ะไม่คุ้มกินของที่เขาแถมๆมาเนี่ยคุ้มกว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะอันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านก็ต้องบอกว่าคือถ้าผ่านมาแถวเนี้ยรถนี่อย่างก็มีงานบุญน่ะรถจอดเรียง2ข้างทางเต็มไปหมดเลยนะฮะโซนที่ตากล้องแพนไปอยู่นี่ก็เป็นโซนแรกนะครับเป็นโซนร้านของห้องเย็นห้องเย็น NP Seafood ขายของสดทะเลสดนะฮะก็คืออันนี้เอาไว้ขายนะครับครับผมนะฮะบุฟเฟ่อย่ามาตักตรงนี้ไม่ได้ใช่อันนี้เอาไว้ขายอันนี้ไม่ขายนะฮะก็เดี๋ยวเราดูผ่านๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเต็มๆทีหลังเดี๋ยวเราขอไปบุฟเฟ่ก่อนจัดไปครับก็ถ้าเข้ามาหน้าร้านนี่ก็จะเจอนี่เลยโอ้โหโอ้โหมีที่ไหนดนตรีสดร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดมีดนตรีสดนะฮะนี่นี่นะครับอ้าวไข่เตะปักไข่เตะปักมาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหพอไลฟ์สดปุ๊บไฟดับนะฮะนี่ๆๆๆๆโอ้ไฟสัญญาณมีคนเตะปักเลยอ๋อมีเตะปักนิดนึงมีเตะปักนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างรอดนตรีเราแพนไปทางด้านนี้นะฮะก็สังเกตว่าคือคนเต็มคนเต็มทุกวันนะฮะก็คือว่ามาจากปากต่อปากเพราะว่าแบบคือคนมากินแล้วประทับใจก็กลับไปบอกเพื่อนบอกฝูงบอกครอบครัวว่าเฮ้ยร้านนี้มันจัดเต็มจริงๆนะฮะคือตรงเนี้ยเป็นโซนที่เขาเทปูนมาใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะจอดรถตรงแถวๆนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำที่จอดรถด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเทปูนใหม่แล้วก็เอาโต๊ะมาวางเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่าเลยหน้าฝนมาแล้วก็ไม่ค่อยน่าเป็นน่าห่วงเรื่องฝนเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าหน้าหนาวนี่จับเต็มแน่นอนใช่ครับนะฮะตอนเดี๋ยวตอนนี้นักดนตรีโดนเตะพักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารด้านในก่อนนะครับนักดนตรีโดนเหมือนโดนกั๊กไงไม่รู้นี่เดี๋ยวผมขอพาไปดูทางด้านขวามือนี่ก่อนเลยครับคุณอ้วนครับเราต้องไปตั้งแต่หัวงานมานะฮะก็ต้องบอกว่าอาหารเขาแบบเยอะมากผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น100อย่างเลยแล้วก็แบบเติมตลอดนะครับเติมตลอดก็ต้องบอกว่านี่ขนาดประมาณช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยก็ของก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้คือโซนไม้เสียบนะพี่โตโซนไม้เสียบนะครับนี่ก็สังเกตเห็นนะครับเฮ้ยปลาเป็นตัวเลยก็คือว่าใครมาเป็นครอบครัวเนี่ยอยากกินปลาเผาก็หยิบไปเลยนะครับปลาเป็นตัวอย่างนี้จริงๆคือปลาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็สามารถไปเผาที่เตาทางด้านข้างได้ปลาหมึกนะครับอันนี้หมูย่างนะฮะหมูย่างนี่ราดซอสให้ด้วยนะซอสพริกไทยดำเป็นแบบคล้ายๆคอหมูอันนี้ก็หมึกเสียบไม้ย่างนะฮะเยอะมากนะฮะอันนี้ปูผัดผงกะหรี่นี่นะฮะแล้วก็มีข้าวผัดนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยเห็ดเข็มทองพันเบคอนไส้กรอกชิ้นเบลนะฮะก็คือตอนนี้ของบางอย่างก็พร่องไปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวมีเติมเรื่อยๆนะฮะถัดมาทางนี้ครับ
ป็นโซนลูกชิ้นนะครับโอ้โหโอ้โหลูกชิ้นฮอตดอกนู่นนี่นั่นมีทุกให้เลือกทุกเมนูนะมีลูกชิ้นเอ็นก็มีนะครับหมูเนื้อโอ้โหฮอตดอกนะตอนนี้คนชมเป็นไงบ้างฮะถ้าคอมเมนต์อะไรมาก็ถ้าแอดมินไม่ได้อ่านต้องขออภัยนะครับขออภัยนะคือแบบของมันเยอะจริงไหนอ้วนลองดูคอมเมนต์หน่อยสิได้ครับโอ้โหนะครับก็มีคนเข้ามาชมทั้งหมด400ท่านนะโอ้โหก็สวัสดีนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะนี่จังหวัดอื่นนะฮะมากินที่พิษณุโลกได้อันนี้ครับขนมปังพริกเผาแยมเนยสลัดนะครับหรือว่าใครอยากกินน้ำแข็งใสก็กดได้เลยนี่นะฮะเนี่ยเปิดเครื่องแล้วกดได้เลยเราเปิดเครื่องทำไมไฟดับอ๋อตอนนี้ไฟดับนะครับเพราะว่าคนเตะปักนักดนตรีแล้วก็มีพวกขนมหวานนะขนมหวานนี่ก็เบสิกเหมือนร้านทั่วไปนะฮะแต่ที่ไม่ธรรมดานี่ผลไม้ดองของดองก็มีของดองก็มีอะไรอะมะยมมะดันพี่ตูเคยเห็นร้านหมูกระทะที่มีร้านของดองไม่เคยไม่เคยแต่เดี๋ยวถ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรที่เราอีกเยอะคือเมื่อวานอ่ะผมมาแล้วรอบนึงมีคุณยายเดินมาถามว่าไอ้หนูเขาขายเหรอเขาขายเหรอเออเนี่ยที่มาเนี่ยเขามาขายอะไรกันเขามีงานอะไรกันผมบอกว่าอ๋ออันที่อยู่ในบุฟเฟ่ครับป้าครับป้านี่ช็อกเลยป้าตกใจเอามือทาบอกโอ้โหนะฮะใครก็เอามือทาบอกเลยสุดยอดนะเอามาทางนี้มาทางนี้ผลไม้เงาะนี่ปอกให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหแม่เจ้านะฮะเงาะปอกให้แล้วครับคือปอกให้แล้วเรียบร้อยเอาหยิบมาแล้วกินด้วยนะนี่นะฮะเงาะปอกให้แล้วนะครับอันนี้สับปะรดนะฮะมะม่วงฝรั่งแก้วมังกรกล้วยนะฮะนี่กล้วยแบบลูกใหญ่ๆเลยนะฮะแบบเหมือนกล้วยในเซเว่นเลยนะฮะแล้วทางด้านนี้ถัดไปนะฮะก็จะเป็นส้มตำนะฮะก็ไม่ว่าจะตำเองหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยสามารถทำได้เลยยำมะม่วงอะไรงี้ถัดมานะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับอันนี้มีโลด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสลัดโลนะครับและผมขอบอกว่าคือที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะก็นี่ฮะน้องพนักงานนะครับก็คือว่าคือถ้าผมไปเจอกลางคืนตามถนนนี่ผมจะตกใจมากแต่ว่าน้องมันเป็นธีมของร้านว่าแต่งชุดไทย แม่กาละเกดนะฮะ สีก็จะเปลี่ยนไปตามวันนะครับ นี่อันนี้วันอาทิตย์สีแดงเมื่อวานสีอะไรนะเมื่อวานสีฟ้าสีฟ้าเมื่อวานวันเสาร์ทำไมสีฟ้า นะฮะนี่นะครับก็คือว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะ299บาทรวมแล้วคือถ้ามานั่งกินปุ๊บเดินกินทุกอย่างในนี้ได้เลยใครมากินนี่แม่งขาดคุณอ่ะเอ้ยไม่ใช่ใครมากินหมูนี่ขาดคุณใครต้องมากินอย่างอื่นนี่รอบๆนี่โหคุ้มเดี๋ยวมีว้าวกว่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสลัดโลนะครับลูกชุบก็มีลูกชุบนะฮะลูกชุบแล้วไม่ใช่ลูกชุบแบบบ้านๆนะลูกชุบสวยๆเลยนะฮะนี่มะม่วงกับลูกท้อนี่นะฮะผมหยิบชิมเลยลูกชุบเชอร์รี่อือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยร้านอื่นก็มีเอาถัดไปนี่เอานี่อ่ะถ้าไปอยู่ตามตลาดนัดนี่ต้องชิ้นละ20 30อ่ะบ้าบออ่ะมีให้ลวกเกือบแล้วเกือบทุกรสแล้วสวยๆทั้งนั้นอ่ะชาเขียวเลดโวเวตอันนี้นี่หมดไปแล้วพี่ตองอันนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะน่าจะเป็นช็อกโกแลตแน่ชาไทยบลูเบอร์รี่อะไรเนี่ยคือโอ้โหผมเรียกไม่ถูกเยอะมากถั่วนะฮะฝอยทองเขียวผมเรียกอะไรดีฝอยทองเขียวฝอยเขียวฝอยชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสาหร่ายทะเลนี่ฮะทางบ้านเริ่มว้าวแล้วช็อกไปตามๆกันเดี๋ยวมีช็อกขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหนี่คนเข้ามาคอมเมนต์เต็มไปหมดนะฮะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับมาที่คุณหญิงซีฟู้ดบุฟเฟ่บริหารงานโดย NP Seafood จัดหนักจัดเต็มใช่นี่คุณสิริพลเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปกุ้งตัวเล็กไม่สดด้วยเดี๋ยวนี้โอเคแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้ NP Seafood จัดให้นะฮะโอ้จัดเต็มมากนะ NP Seafood อันนี้พิซซ่ามาเป็นไลน์บุฟเฟ่แล้วมาทำให้ดูสดๆด้วยนี่น้องๆเขากำลังโรยเลยมีที่ไหนครับคนทำพิซซ่าแต่งชุดไทยไม่มีแล้วมีที่นี่ที่เดียวนี่มันอาหารอิตาลีนะฮะโอ้โหเนี่ยนะฮะแม่กาละเกดมาทำพิซซ่าให้นะครับก็มีหลากหลายหน้านะครับซีฟู้ดปูอัดนะฮะชีสก็โรยแบบไม่ยั้งนะสังเกตชีสนี่ก็อัดแน่นนะฮะคุณคิดว่าพิซซ่าเนี่ยมันว้าวแล้วถัดไปคืออันเนี้ยอะไรอีกผมบอกตรงๆเลยว่าแบบมันว้าวอะไรขนาดนั้นนะเขาทำแบบคือผมมาเดินมาถึงตรงเนี้ยผมก็เห็นความคือผมเป็นห่วงเจ้าของร้านว่าเขาจะมีกำไรไหมอ่ะนี่เขาทำขายหรือไงลูกนี่คือกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้สังเกตดูกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะฮะกุ้งอบวุ้นเส้นนะฮะทำจานต่อจานชามต่อชามระวังตรงนี้ครับสายจะไหม้ครับสายจะไหม้ครับคือเขาไม่ได้มีแค่กุ้งอบบนเส้นนะพี่โตครับถัดไปก็จะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำด้วยนะฮะไม่งั้นล่ะ
ถ้าไปตามร้านนี่ก็มี100 200อ่ะใช่มั้ยอ่ะเนี่ยนะฮะนี่กุ้งอบบุญเส้นนะฮะก็มีก็คือว่าหลายบุฟเฟ่มาเอาไปได้เลยต้มยำกุ้งนะฮะน้ำข้นแบบสดๆอ่ะนะนี่ต้มยำกุ้งกุ้งอบบุญเส้นอย่างที่บอกครับ NT Seafood เขาจัดเต็มนะฮะกุ้งอบบุญเส้นนี่นะฮะอยู่ในไลน์บุฟเฟ่นะครับย้ำว่าอยู่ในไลน์บุฟเฟ่โอ้โหตายตายตายนะฮะนี่พี่เหลือกำไรจริงๆเหรอครับผมก็ห่วงอยู่ครับอ่ะปูนึ่งบุฟเฟ่ก็มีนะครับก็มีอ่ะปูนึ่งบุฟเฟ่เดี๋ยวเป็นอย่างที่ผมคิดไหมเอาพูดง่ายๆก็คือว่าผมบอกตรงว่าเวลาผมมาทานบุฟเฟ่เนี่ยการปิ้งกุ้งย่างกุ้งปิ้งปูย่างปูนี่ก็แบบมันก็เบืองเวลาเราอะถ้าเกิดแบบมีนึ่งให้แล้วแล้วก็เอาไปทานได้เลยเป็นไงเป็นไงพี่โตปูนึ่งบุฟเฟ่แล้วอ่ะเดี๋ยวคืออ่ะผมบอกตรงๆว่าคือเนี่ยบ้าไปแล้วถ้าไปแล้วถ้าไปข้างนอกเนี่ยก็ชิ้นหนึ่ง80บาทเออแล้วดูนี่ฮะแล้วดูคนย่างนี่น้องสู้ไฟมากย่างตั้งแต่เย็นแล้วนะฮะนี่เนื้อชิ้นใหญ่ๆมันๆนุ่มๆช่ำๆเลยนี่คือใหญ่จริงๆชิ้นใหญ่มากมันร้อนสิเล่นมุกเล่นมุกนะฮะก็ต้องบอกว่าเนี่ยเนื้อเติมเรื่อยๆมาถึงมาบอกน้องเลยนี่1จาน2จาน3จานนะฮะหยิบได้หยิบเลยถ้าหยิบไม่ทันน้องจะเดินไปเสิร์ฟที่โต๊ะเองนะฮะยอดย้ำอีกครั้งว่าอยู่ในบุฟเฟ่ของคุณหญิงซีฟู้ดบุฟเฟ่นะฮะแล้วหมดยังครับตอนนี้ยังครับยังครับนี่นี่มาจัดเต็มจริงมีแค่นี้ใช่ไหมมีอีกเนี่ยอยู่ในถาดนี่ก็จะราดซอสไว้อย่างนี้นะฮะเลยถัดไว้ให้เรียบร้อยนะนุ่มมากครับผมลองทานแล้วสะใจจริงๆนะฮะนี่อยากกินแล้วอ่ะไออ่ะคุณคิดว่าแค่นี้อาจจะธรรมดาไปมาทางด้านนี้มาทางด้านนี้เออทางด้านนี้คนทำไปไหนไม่รู้เดี๋ยวผมไปยืนข้างหลังให้ตรงนี้นะครับชาไข่มุกบุฟเฟ่ชาไข่มุกบุฟเฟ่จะมีน้องอ่ะน้องมาละน้องมาเลยนี่นี่นะฮะชาไข่มุกบุฟเฟ่นะครับนี่น้องๆบริการดีนะฮะอยากกินอะไรอยากดื่มอะไรนี่มาบอกน้องเลยอยู่ในบุฟเฟ่นะฮะไข่มุกขอนมเย็นไข่มุกครับนี่ค่ะตักเองเลยตักเองด้วยตักเองด้วยอยากได้มุกอะไรตักเองเลยนะฮะค่ะนี่แอดมินควรตักแล้วนะฮะตักแล้วครับก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่าอยู่ในบุฟเฟ่นี่ครับผมนะฮะอยู่ในบุฟเฟ่อื้อหือคือเดินมานี่ชานมนะคะประทับใจตั้งแต่ซุ้มแรกนะฮะมาจนอันนี้ประมาณครึ่งนึงเท่านั้นเองเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกนี่นะฮะนี่นมเย็นบุฟเฟ่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะอยู่ใน299บาทไม่จำกัดเวลาโอ้โหนะฮะอ่ะถ้าคิดว่าอันนี้ธรรมดาถัดไปอีกอ่ะผมบอกตรงๆเลยคือโตเกียวอ่ะโตเกียวขนมโตเกียวจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่คุณกินขนมโตเกียวบุฟเฟ่ได้อย่างไม่อั้นเออเนี่ยแล้วคนทำไม่ใช่ธรรมดานะฝีมือนี่เรียกได้ว่าระดับเทพนะฮะผมถูกใจโตเกียวครีมช็อกโกแลตมากนี่มาลองนะฮะมีโตเกียวหลายอย่างปังไส้กรอกคือเขาไม่ได้มีแค่ครีมฝอยทองครีมช็อกโกแลตมีทุกไส้ครับไข่ขาวหวานมีหมดมีหมดนะฮะอยากได้อะไรสั่งได้นี่พ่อค้าเราทำตั้งแต่เย็นแล้วนะฮะอันนี้ครีมฝอยทองนี่ผมชิมให้ดูเลยแล้วดูไม่ใช่ว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วจะใส่เครื่องกันแบบนิดๆห่วงเครื่องนี่คือจัดเต็มครีมเยอะๆเน้นๆฝอยทองเน้นๆดูโอ้โหนี่บีบมาครีมเน้นๆเอาง่ายๆอ่ะคือแบบคือของในบุฟเฟ่เนี่ยบางทีให้เยอะกว่าของที่ขายข้างนอกอีกนะโอ้โหนะฮะแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไม่ธรรมดานะครับตากล้องถ้าไม่ไหวบอกนะฮะตากล้องจะเอาอะไรมั้ยอ่ะถ้าคิดว่าบุฟเฟ่ธรรมดาไปเดี๋ยวเราไปอีกยังไม่หมดใช่มั้ยยังไม่หมดอ่ะมีมาเรื่อยๆอ่ะอ่ะทางด้านนี้นะครับไข่นกกระทาไข่นกกระทาผมเรียกอะไรดีไข่คกใช่มั้ยฮะไข่นกกระทาเจ้าค่ะไข่คกไข่นกกระทานะฮะนี่นะฮะร้านสดๆนี้ก็ค่ะผมชอบซุ้มนี้มากเลยนะฮะ
ก็จะเป็นหอยนะเจ้าค่ะหอยเจ้าค่ะหอยครกเจ้าค่ะอ๋อหอยครกนะฮะนี่ๆๆแล้วก็มีน้ำจิ้มคือเขาชงเขาชงแล้วก็เป็นไข่เจียวก็เหมือนบางหอยไหลออกมาหอยกระปูนเองเจ้าค่ะหอยครกเจ้าค่ะนี่นะฮะน้ำจิ้มแซ่บเจ้าค่ะนี่นะฮะเจ้าค่ะนี่อันนี้เราไม่ต้องบรรยายเลยแม่ค้าบรรยายเองนะฮะซอสปาปริกาเจ้าค่ะซอสขออีกครั้งครับแกะอบซอสปาปริกาเจ้าค่ะเลยค่ะหมักกันแบบวันต่อวันนะเจ้าค่ะรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะการบูนคอนเฟิร์มเจ้าค่ะคือเป็นญาติกับการะเกดใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อการะบูนเจ้าพี่สาวการะเกดเจ้าค่ะชื่อการะบูนเจ้าค่ะเนี่ยนะฮะย้ำอีกครั้งนึงว่าอยู่ในบุฟเฟ่299ไข่ลูกค้าจะจบหอยคกปีกไก่บาร์บีคิวยังไม่หมดครับยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวกลัวจะไม่รู้ว่ามีความเป็นไทยนะฮะนี่ก็มีบัวลอยไข่หวานนี่แล้วบัวลอยหลากสีด้วยเมนูนี้เดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนี่คือลักษณะแอดมินอ้วนจะหิวเนี่ยจำเดินชิมทุกการเดินชิมนี่โอ้โหเม็ดมันเป็นยังไงอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ยแต่แบบรสชาติเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่โตโอ้โหนะฮะต้องชิมอ่ะต้องชิมต้องบอกว่าคือไม่หวานเกินหวานกำลังพอดี NPC Food เขาจัดมาแต่ละอย่างนี่คือแบบไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนจริงๆนะฮะ299บาทผมบอกแล้วเดินกินอะไรพวกนี้ก็คุ้มแล้วจะเสียเวลาย่างหมูอยู่ทำไมโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ฝอยทองนี่สวยเลยอ่ะสวยเลยนะฮะสายขนมหวานห้ามพลาดนี่และอีกอย่างนึงที่ขายดีนี่ดูแล้วน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะคือขนมครกเอ้ยขนมถ้วยนะฮะเมื่อวานตากล้องนี่ก็ซัดไปหลายถ้วยเหมือนกันนี่ไปกินข้างนอกนี่ถ้วยละ5บาท10บาทแล้วเป็นขนมถ้วยรูปหัวใจด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ถ้วยแล้วนะฮะนี่มีเดี๋ยวเขามาเติมเรื่อยๆอ๋อมีข้างหลังอีกนะฮะทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อใช่มั้ยครับข้าวเกี๊ยวปากหม้ออ่ะอีกครั้งครับอีกครั้งครับซีฟู้ดจะมีกุ้งแล้วก็ยำสาหร่ายแล้วก็ปูอัดค่ะอ๋อข้าวเกี๊ยวปากหม้อซีฟู้ดใช่ค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ไม่ธรรมดานะต้องมาลองก็ต้องบอกว่าแม่ค้าทำสดๆทุกอันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเกี๊ยวทอดก็มีนะครับข้าวเกี๊ยวปากหม้อซีฟู้ดครับอ้วนครับครับเป็นชิมเป็นของคาวหรือจะชิมเป็นของหวานก็ได้โอ้โหไม่ธรรมดายังไม่หมดพี่ตองยังไม่หมดนะฮะมีซูชิด้วยอ้าวซูชิมาซูชินี่ก็ต้องบอกว่าทำสดๆใหม่ๆทุกชิ้นเหมือนกันนะฮะโอ้โหคิดดูสิอ่ะเรากินซูชิฝีมือคนใส่ชุดไทยอ่ะมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงไปดูลายอาหารทะเลลายอาหารกันนะไปดูลายอาหารทะเลนะฮะก็ได้แค่ครึ่งทางอย่างที่บอกซีฟู้ดก็ต้องมีอาหารทะเลแต่เขาสะอาดนี่พี่โตแพนให้ดูหน่อยอ๋อห้องน้ำเขาเพ้นสวยแต่ก็ต้องบอกว่าอาหารทะเลเนี่ยก็ต้องมีการช่วงชิงกันนิดนึงเพราะว่าเขาก็เติมเรื่อยๆเหมือนกันโอ้โหนี่บอกไฮไลท์เราเที่ยงแล้วนะฮะยังไงกุ้งสดๆเราหายเกลี้ยงอันนี้กุ้งเป็นหมดแล้วตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นแต่ว่ากุ้งที่เขาว่าน็อกมาแล้วเนี่ยเติมได้อยู่เรื่อยๆเขาก็จะเติมไปเรื่อยอันนี้ก็มีหม้อลวกให้สำหรับคนที่ไม่อยากเอาไปปิ้งเองนะฮะก็มีหม้อลวกให้ก็ต้องบอกว่าผมให้ดูทีละอย่างเลยนะฮะนุ่นหอยแมงผู้อันนี้หอยอะไรนักสักอย่างแหละนะฮะหอยตลับหอยหวานหอยนางรมหอยนางรมนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครชอบตัวใหญ่เอาไปลวกได้นี่ประมาณนี้นะฮะหอยนางรมทางนี้ก็มีแบบแกะแล้วก็มีหมึกก็มีนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขามาเติมเรื่อยๆอันนี้ก็ปูนะฮะปูกุ้งอยู่โซนนี้นะครับที่เขาน็อกมาแล้วนะฮะนี่เขาจะมาเติมเรื่อยๆอันนี้ปูอะไรครับไม่มีหมดแน่นอนปูนิ่มเลยปูนิ่มนะฮะปูนิ่มจริงเหรอทำไมมันไม่นิ่มดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะก็คือมันจะตัวใหญ่ไปเนี่ยนะฮะกล้ามใหญ่ๆเลยนี่ดูแล้วกินแค่กล้ามก็คุ้มแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็คือเติมเรื่อยๆใช่มั้ยฮะโหไอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะนะฮะนี่กุ้งปูอันนี้ก็กุ้งเติมเรื่อยๆนะครับกุ้งก็มาเรื่อยๆแต่ถ้ากุ้งเป็นเมื่อกี้อาจจะต้องมาเร็วๆหน่อยใช่ๆนะแต่กุ้งตรงนี้ก็จะมีเติมเรื่อย
เมื่อวานผมมากินผมเจอกั้งด้วยมีกั้งด้วยใช่กั้งตัวขนาดนี้เลยเขาอาจจะมาเติมเรื่อยๆนะต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะนะฮะเอาเป็นว่าครับใครที่อยากมีจังหวะดีๆก็มานั่งโต๊ะโซนๆนี้เขาจะเปิดร้านเนี่ย5 โมงเย็น5โมงเย็นรีบมาถึง4ทุ่มนะฮะยังไม่หมดรายอาหารต่อครับอันนี้ก็มาอยู่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนี่ไอติมเฮ้ยขายดีไอติมนะฮะนี่ยังมีข้างล่างอีกไอ้ติมนี่อยู่ในบุฟเฟ่นะฮะเหมือนกันเลยถ้าไปตรงนู้นขายแต่ตรงนี้บุฟเฟ่นะฮะถ้ามากินบุฟเฟ่299มีไอ้ติมนะฮะโอเคโอ้โหก็มีทั้งไอ้ติมแท่งไอ้ติมตักก็มีนู่นทางนู้นไอ้ติมตักนะฮะโอ้โหแล้วก็ทางด้านนี้นะฮะก็อ่ะไก่ทอดของทานเล่นมีหยกนักเก็ตยำมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเป็นไก่หมักหมูหมักเครื่องใน3ชั้นเบคอนผักสาหร่ายตับเครื่องในอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆร้านบุฟเฟ่ทั่วไปผมถึงบอกว่าถ้ามากินตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่คุ้มไปเดินกินรอบๆให้อิ่มก่อนแล้วค่อยมานั่งย่างให้สบายใจนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับแล้วไม่เท่านั้นครับทางด้านนู้นก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมกดเองนะฮะม้าทะเบียนรถบ่อใบไม้ยอยักษ์6684พิษณุโลกขยับรถด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผักเป็นหมูนะฮะให้ดูนะครับว่าเติมตลอดนะฮะนี่หมูหมักไก่หมักมีหมดนะฮะก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นน้ำอัดลมกดเองถ้าอยากกินจากขวดก็เปิดเอาในตู้ได้นะฮะน้ำแข็งมีนะฮะน้ำอัดลมมีกดได้หยิบจากตู้นี้ก็ได้นะครับโอเคแต่ต้องบอกว่าวันนี้คนเต็มร้านจริงๆนะฮะนี่แต่ไม่เป็นไรเขาจะเติมเรื่อยๆนะฮะทางด้านนี้อ่ะน่าจะครบแล้วนะหน้ามาเดี๋ยวเรามาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเราวนไปหน้าร้านก่อนครับอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของร้านคุณหญิงซีฟู้ดบุฟเฟ่นะฮะครับเดี๋ยวสลับอ้วนหน่อยสลับอ้วนหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับหัวละ299บาทเท่านั้นไม่จำกัดเวลานะฮะร้านเปิด5โมงเย็นถึง4ทุ่มคุณหญิงบุฟเฟ่ซีฟู้ด4ทุ่มนี่คือเขาจะไม่เอารายรับอาหารออกมาแล้วแต่นั่งกินได้ยาวๆฮะใช่ไหมใช่ใช่นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจัดเต็มมีอะไรก็ติดต่อเบอร์โทรอยู่ในอินบ็อกซ์นะฮะจองโต๊ะจองอะไรกันก็ได้คาดว่าหน้าหนาวนี้เนี่ยแบบคนเต็มแน่นอนคนเต็มทุกวันแน่นอนแล้วก็หลังจากนี้ก็ติดตามรีวิวของเราในพิโลกจัดเต็มนะฮะเราก็รีวิวนะฮะเพราะว่าเราก็เคยรีวิว NPC Food มาแล้วครับแล้วพออันนี้เขามาทำคุณหญิงบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็ตามมาจัดเต็มอีกเหมือนกันแน่นอนนะนะฮะก็ประชาสัมพันธ์นะครับการจอดรถก็อาจจะหาที่จอดยากนิดนึงแต่ว่าร้านเขามีที่จอดด้านหลังใช่นะฮะหรือว่าจอดริมถนนได้ใช่ครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนของห้องเย็น NPC Food บ้างดีกว่านะฮะได้ครับได้แต่ก็ต้องบอกว่าส่วนของห้องเย็น NPC Food นี่คือเขาขายครับขายเป็นโซนหน้าร้านที่เขาขายถ้าตามรีวิวเนี่ยก็คือว่า NPC Food เนี่ยเขาก็ขายอาหารทะเลอยู่แล้วมีสาขาใหญ่อยู่ตรงแถวแยกอินโดจีนแต่นี่เขาก็มาเปิดสาขาในเมืองนี่ๆดูนะฮะของใครไม่รู้นะไม่ย่างไหมนี่ก็คือมีเตาให้ย่างเลยก็ย่างสุกก็หยิบไปทานได้นะฮะคือปลาตัวเดียวนี่ผมว่าก็คุ้มแล้วนะโอ้โหไปนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปในส่วนของห้องเย็น NPC Food นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเดินผ่านแล้วไฟจะดับอีกหรือเปล่านักดนตรีนะฮะนะครับก็มีดนตรีสดทุกวันนะครับนี่ก็มาฟังเพลงรับประทานอาหารซีฟู้ดกันให้สบายใจก็ต้องบอกว่าผมว่ามีร้านเดียวที่มีดนตรีสดตอนนี้นะครับที่เป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะฮะมาทางด้านนี้นะครับห้องเย็น NPC Food นะครับ
มีแซวนะต้นตีมีแซวอันนี้นะฮะอย่างที่มีป้ายบอกห้องเย็น NP Seafood นะฮะก็ตามสเต็ป NP Seafood นะครับอาหารทะเลราคาส่งนะฮะส่งตรงจากระยองก็ซื้อปุ๊บเผาฟรีเผาฟรีครับนะฮะนี่นะซื้อกุ้งซื้อกุ้งสดสามารถให้น้องหน้าตาดีนะฮะเผาฟรีได้นะฮะนี่ก็เผาให้คุณภาพเลยนะฮะนี่นะฮะหมึกกุ้งอะไรเผาได้หมดนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับโอ้โหก็กุ้งเป็นๆนะฮะกุ้งแก้วนะครับโลละ260นะฮะ2โล3โลก็ว่ากันไปเนี่ยฮะตักมาดูซิจะตักได้หรือเปล่านี่นะฮะไข่มันเยิ้มๆนะอย่างงี้นะฮะโอ้โหไป2โลราคาลดลงไปอีกเยอะเลยนะครับนี่ก็คือถ้าโล260เนี่ย2โลมัน520ครับตอนนี้ลดเหลือ480ยิ่ง3โลยิ่งถูกนะฮะนี่แล้วกุ้งเป็นๆเด้งๆเนื้อแน่นๆทุกตัวนะฮะไข่เยิ้มๆหัวมันเยิ้มๆก็มีกุ้งจะดีดใส่กล้องนะฮะนี่นี่โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของกุ้งกุ้งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งไม่ยอมออกถัดมาทางด้านนี้นะฮะโอ้ถ้าตรงนี้เป็นบุฟเฟ่นี่ผมจะดีใจ อันนี้ก็เป็นกุ้งที่มีจำหน่ายนะกุ้งขาวหอยแมงภู่นะครับปลาทูแข่งละ50ถูกมากนะฮะหรือว่าหอยนางรมนะครับนี่สำหรับแอดมินอ้วนอยากบำรุงนะฮะหอยนางรมต้องเอาแล้วนะบำรุงอะไรฮะพี่โตครับบำรุงโลหิตนะฮะแล้วก็ไอปูเนี่ยนะฮะปูที่อยู่ในไลน์บุฟเฟ่เนี่ยโลละ140นะครับเขาไปอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ด้วยปูนี้นะฮะใหญ่มากแล้วก็ทางด้านนี้นะฮะก็แมงดาทะเลเรียกถูกไหมถูกสิแมงดาทะเลหอยหลอดนะฮะเนี่ยครับเอเลี่ยนนะฮะนี่นะครับกลับโอเคแล้วก็ทางด้านนี้นะครับปูดำไข่นะฮะต้องบอกว่าปูเป็นนะฮะเนี่ยปูเป็นนะฮะหนีบมันหนีบได้เว้ยมันหนีบได้เว้ยแล้วแตกนุ้ยเฮ้ยมันสู้อ่ะผมเคยโดนมาแล้วนะฮะหนีบแล้วแตกพิสูจน์ให้ดูว่าปูเป็นจริงๆนะครับสู้มือด้วยนะฮะถัดมาปูเนื้อก็เป็นอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะปูเนื้อเป็นอยู่นะฮะโอ้โหน่ากลัวมากตัวนั้นปูนักเลงนะฮะตัวนี้เหรอปูนักกล้ามเนี่ยมันแค่เชือกเองด้วยมันบีบเล็บแตกจริงๆนะผมนะฮะก็ NP Seafood ห้องเย็นนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็ขายทุเรียนกันโอ้โหตลมทลายยอดขายอันนี้ก็ปลาหมึกนะฮะกุ้งหอยแครงตัวใหญ่ๆนะหอยแครงประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับอยากรู้ว่าสดไหมต้องดูว่าหอยแลบลิ้นหรือเปล่านะฮะนี่ใช่อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยสดนะฮะโอเคมาทางหน้านี้ก็เป็นปลาหมึกปูนะฮะประมาณนั้นเนี่ยปลากระพงเนี่ยปลากระพงที่เขาขายเนี่ยก็เอาไปเผาตรงนู้นเหมือนกันเอาไปให้เผาตรงนู้นนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มจริงไม่เพียงแค่อาหารทะเลฮะผลไม้ก็มีนะฮะฝรั่งนะครับอังุ่นไร้เมล็ดทับทิมโอ้โหคือแบบมันนี่ผมคิดว่านี่เป็นตลาดไทยแล้วเนี่ยมีของเยอะมากๆนะมะม่วงก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะช่วงที่เขาเอาทุเรียนมาลงนี่ต้องบอกว่าโอ้ทุเรียนขายได้วันละเป็นตันนะฮะเนี่ยนะฮะก็ซื้อของนะครับเอาใส่ตะกร้าแล้วก็มาชั่งกิโลชำระเงินตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็นี่ครับไอติมครับไอติมบอกเลยว่าตรงนี้ขายนะครับแต่ถ้าไปกินในบุฟเฟ่ฟรีนะฮะไอติมเหมือนกันเลยที่เอาไว้ขายนะฮะโอ้โหนี่ดูไอติมโบราณนะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยนะฮะปูม้าถอดเสื้อนะครับ240บาทสรุปเป็นปูหรือเป็นม้าปูม้าถอดเสื้อคือแกะมาให้แล้วแกะมาให้แล้วทุกเปลือกแกะมาให้แล้วสรุปว่าเป็นปูหรือเป็นม้าโคตรคุ้มอ่ะ
อ้าวไม่มีใครรับมุกเลยโหเป็นปูครับอ๋อเป็นปูโอเคโอเคแล้วก็ทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ผมบอกว่ามันห้องเย็นจริงๆนะฮะเอาตรงๆเลยนะคือถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยนะฮะถ้าไปซื้อหมูแมคโครบิ๊กซีโลตัสเนี่ยคนเยอะลองมาดูที่นี่นะฮะคือในเนี้ยแทบจะเป็นร้านหมูกระทะเลยนะฮะมีตั้งแต่ห้อยจ้อนะฮะขาปูนี่ขาก้ามปูเทียมนะฮะอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเกี๊ยวบีไอไอไอไส้กรอกปูอัดเวคอนนะฮะชีสบอลมันม่วงอ่ะคิดดูดิอ่ะเนี่ยอ่ะอะไรอ่ะเต้าหู้ปลาอ่ะหมูยอนี่ไส้กรอกแดงนะฮะขวัญใจคนบ้านไกลอันนี้อะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรเราไม่รู้เราผ่านไปนะฮะเราจะพยายามไม่มั่วนะฮะครับถัดไปอะไรไก่ชุบแป้งทอดนักเก็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็ราคาก็สอบถามทางร้านได้นะครับก็คือว่าอยากกินหมูกระทะชิวๆก็มาซื้อที่นี่ได้นะฮะเนื้อปูป่ะเนี่ยดึงไม่ออกครับดึงไม่ออกตากล้องดึงไม่ออกครับอันนี้คืออะไรครับไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นกุ้งเทียมนะฮะเฮ้ยหมูไม่ขายปีกปลายเป็ดนะฮะอะไรอ่ะนั่นแหละกุ้งปลาสไลด์ปลาแซลมอนนี่นะฮะกุ้งแช่แข็งหมึกนะฮะโอ้ยเยอะแยะมาทางด้านนี้บ้างหอยนะฮะต่างๆหอยนางรมหอยแมงผู้ดิวซีแลนด์โอ้โหนั่นก็เป็นปลานะฮะปลาโอ้ผมชอบห้องนี้มากเลยห้องนี้เย็นมากเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้อะไรปีกไก่ป่ะปีกไก่แล้วนี้พวงไข่พวงไข่อ่อนไก่ใช่ฮะพวงไข่อ่อนไก่ก็แช่แข็งได้เหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคือโอ้โหเขามีทุกอย่างจริงนะฮะทุกอย่างจริงครับห้องนี้ข้างหลังนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นหมูหมักไก่หมักนะฮะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าสามารถมาเลือกหรือซื้อหากันได้ที่นี่นะครับโอเคก็คิดว่ามันเนี้ยน่าจะครบถ้วนนะเห็นหน้าผมไหมตอนเนี้ยเห็นครับทำไมกล้องมันเอียงไปทางนู้นน่ะกล้องมันกว้างอ๋อมันกว้างใช่ไหมก็สามารถเข้ามาชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาหารทะเลสดนะฮะจำหน่ายราคาถูกนะฮะหรือว่าสนใจเป็นบุฟเฟ่ของคุณหญิงซีฟู้ดก็ได้นะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับคุณหญิงซีฟู้ดบุฟเฟ่ตอนนี้ปรับโฉมใหม่บริหารงานโดย NP Seafood มหาอำนาจอาหารทะเลของพิษณุโลกสนใจมาได้คือตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่อาหารทะเลแล้วมหาอำนาจของบุฟเฟ่ของบุฟเฟ่ของอาณาจักรบุฟเฟ่อะไม่รู้จะยังไงแทบจะเป็นตลาดไทยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับหัวละ299บาทไม่จำกัดเวลาเปลี่ยนถ่านเปลี่ยนเตาได้มีทั้งเตาหมูกระทะและเตาปิ้งย่างนะฮะเป็นตะแกรงย่างสำหรับอาหารทะเลแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผมชอบมากก็คือว่าลายอาหารเครื่องเสริมของเขาเนี่ยนะพิซซ่ากุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งหมูย่างโตเกียวซูชิคือขนมไทยเค้กแบบเค้กแบบหน้าแบบหลากหลายอ่ะมันเยอะมากแล้วก็ยังไงก็ต้องมาลองทานสักครั้งนะฮะโลเออจริงเมื่อกี้เราน่าจะลองนับดูเนาะถ้าลองนับดูน่าจะอยู่ประมาณน่าจะเป็น10เป็น100อ่ะเป็น100ละกันนะฮะก็เนี่ยนะฮะสนใจก็ติดต่อได้ผมมีเบอร์โทรไว้ในแคปชั่นแล้วนะครับก็ถ้าทักมาทางเพจผมจะไม่ค่อยมีข้อมูลนะฮะยังไงโทรเบอร์โทรในแคปชั่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พี่โลกจะเต็มขอลาไปก่อนนะครับครับแอดมินโตแอดมินอ้วนแล้วก็แอดมินน้องฮอตนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้